ี้4ล้านช้อปปี้คอยไปเลยนี่ทุกวันเวลา2ช่วงตรงค่ะและพิเศษสุดนะคะสำหรับซีซั่นนี้ค่ะแจกทุกสัปดาห์เลยนะคะกับ King and Queen of Week ค่ะแจกคนละ 5,000 ช้อปปี้คอยเยอะอยู่นะดัมมี่เยอะกว่านั้นค่ะกับ King and Queen of Season ค่ะได้ไปคนละ 15,000 ช้อปปี้คอยเยอะมากคือแจกเยอะซะยิ่งกว่าเยอะนะคะใครอยากได้ค่ะต้องฟังดีๆนะคะเลือกเพศของคุณก่อนค่ะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะเป็นคิงหรือจะเป็นควีนนะคะโดยไปที่หน้าฉันค่ะแล้วก็กดตั้งค่าบัญชีนะคะกดหน้าของฉันค่ะแล้วก็ใส่เพศเลยอยากเป็นคิงหรือเป็นควีนนะคะเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ถ้างงนะคะสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee Games ค่ะวันนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมวันศุกร์ของเรากับศุกร์ Fresh Fridayตอบได้เอาไปเลยค่ะมีเวลานิดเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องตั้งสติดีๆถ้าใครนะคะกลัวว่าตอบผิดระหว่างทางอดคอยไปเรามีไอเทมช่วยค่ะกับ Extra Life นะคะยิ่งแชร์ยิ่งได้ใจค่ะอันนี้ดีมากๆเลยแค่แชร์ให้กับเพื่อนที่ไม่เคยเล่นนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาเล่นปุ๊บคุณได้หัวใจไปเลยเอาไว้ชุบชีวิตค่ะทุกคนหัวใจชุบชีวิตได้ตอบผิดปุ๊บใช้หัวใจกดได้เลยแต่ถ้าไม่อยากใช้นะคะกดยกเลิกได้ไม่ต้องใช้อัตโนมัติเลยใช้ได้กับทุกข้อเลยนะคะยกเว้นข้อสุดท้ายข้อเดียว1ครั้งต่อ1เกมเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าที่ผ่านมาทุกคนแฮปปี้มาเยอะมากว่ามันสำคัญสุดๆเพราะฉะนั้นนะคะแชร์กันเยอะๆเลยค่ะตอนนี้มันมีเวลาแค่เพียง7วันเท่านั้นนะคะมันก็จะหมดอายุไปแคมเปญดีๆจาก Shopee เช่นเคยค่ะกับ Shopee Summer Sale นะคะช้อปปิ้งมีทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหมากกว่า 1,000 แบรนด์ดังเลยนะคะแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางด้วยพร้อมโค้ดรับเงินคืนอีก 50% ค่ะหูให้เยอะขนาดนี้และมีกว่า5ล้านดิวเลยนะคะหูอยากได้อะไรมีทุกอย่างใน Shopee แน่นอนค่ะวันนี้ค่ะทุกคนสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะ Make up look ฟาดพร้อมดังจัดเต็มช็อปได้เลยนะคะที่ The Official Shop ค่ะลดสุด 5% และมีคนส่วนลดอีกนะคะเพิ่มเติมตอนท้ายเกม 20% ด้วยกันค่ะใครอยากได้นะคะต้องติดตามเลยบอกเลยว่าประดับของเราดีทุกอย่างจริงๆค่ะมากลับมาที่ Shopee Quiz ของเรานะคะกติกากันสักนิดนึงเพราะวันนี้เนี่ยมีเปลี่ยนนิดนึงค่ะเรามีคำถามทั้งหมด6ข้อนะคะ6ข้อเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาในการตอบค่ะเหลือเพียงแค่ข้อละ8วินาทีเท่านั้นหารครึ่งเลยนะคะเฉพาะวันศุกร์วันเดียวนะคะจะเป็นแบบ Flash Friday ก็จะมีแค่8วิเท่านั้นแต่คุณยังสามารถใช้ Extra Life ได้อยู่นะคะก็คือ1ครั้งต่อ1เกมเท่านั้นใช้ครั้งสุดท้ายไม่ได้ค่ะชุบชีวิตคุณขึ้นมาได้และพิเศษสุดๆนะคะกับโบนัสคอยเช่นเดิมค่ะทุกข้อที่ตอบถูกรับไป 0.1 คอยต่อข้อนะคะค่อยๆสะสมกันไปเยอะๆกิจกรรมค่ะยังมีเหมือนเดิมเลยนะคะ Shopee Quiz ของเรามี2กิจกรรมด้วยกันนะคะแชร์แอนด์วินกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมแคสกินช็อตหน้าจอนะคะตอนที่โชกี้แฟลชขึ้นมาค่ะน้องโชกี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะจุดไหนของหน้าจอก็ไม่รู้นะคะแคปได้เลยที่ต้องมาจะขึ้นมาที่พิงหน้าตาไม่ค่อยดีนะก็แคปมาค่ะแคปมาหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคิดคำถามช้อยส์พร้อมคำตอบนั่นเองค่ะ2กิจกรรมนี้นะคะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Twitter ก็ได้ค่ะอย่าลืมแฮชแท็กสำคัญนะคะกับแฮชแท็ก Shopee Quizซีซั่น2นั่นเองค่ะแท็กเพื่อนมากันด้วยเพราะว่าคุณมีโอกาสได้ไป500 Shopee Coins ค่ะเงื่อนไขทั้งหมดเป็นตามที่บริษัทกำหนดนะคะเล่นกันมาเยอะๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้คอยพิเศษไปเงินรางวัลในวันนี้ค่ะทุกคนสูงถึง 80,000 Shopee Coins 80,000 นะคะแต่เราเนี่ยมี6คำถามกับ8วินาทีพร้อมกันไหมคะต้องตั้งสติดีเดี๋ยว8วิเท่านั้นนะคะเสิร์ชไม่ทันนะข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถามว่าคำตอบของ1ยกกำลัง0คืออะไรค่ะข้อที่1 1ข้อที่2 0ข้อที่3 10ค่ะ8วิเท่านั้นนะคะคำตอบของ1ยกกำลัง0จริงๆมันได้ค่าเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะยกกำลัง0ตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ค่าเดียวเลยบอกเลยนะคะว่ามากกว่า0ค่ะมันทัน8วิไม่ได้ทุกคนอินเทอร์เน็ตบางคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะทันนะคะคำตอบของ1ยกกำลัง0อันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะคะที่บอกเลยว่าคิดเลขไวคิดเลขไวคิดเลขไวซึ่งทำไมถึงเอาตัวเลขมาตั้งแต่ข้อนะจะมีคนใช้ Extra Life ไปแล้วแน่นอนนะคะพิงว่าคนจริงพิงมาทีเฮ้ยตื่นเต้น1ยกกำลัง0ไม่ว่าจะเป็น2ยกกำลัง0หรืออะไรยกกำลัง0นะคะได้ตัวเลขนี้ตัวเดียวกันเลยใช่จิ้มไปนะคะที่ใช้ที่คิดว่าถูก Extra Life นะคะถ้าใครอยากได้เป็นการชุบชีวิตนะคะแค่แชร์ให้เพื่อนเล่นปุ๊บคุณได้เพื่อนได้หัวใจไปเลยชุบชีวิตนะคะในการตอบผิดเนี่ยคุณจะมีโอกาสตอบได้ต่อไปมีโอกาสได้คอยต่อไปนะจ๊ะมาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบของ1ยกกำลัง0เฉลยข้อที่11นั่นเองค่ะ1นะคะมีคนตอบ0เยอะไม่เป็นไรนะอาจจะสับสนเล็กน้อยแต่คนตอบ1เยอะอยู่มาคำ
ถามข้อที่2กันเลยดีกว่าคำถามข้อที่2ดึงสติเหมือนกันนะถามว่าสโนไวท์นั่งรถใดไปงานเต้นรำกับเจ้าชายค่ะข้อที่1รถม้าข้อที่2รถฟักทองข้อที่3ไม่มีค่ะสโนไวท์ค่ะทุกคนสโนไวท์คนแค่ทั้ง7นะคะคนสโนไวท์อ่ะเขานั่งไปงานเต้นรำกับเจ้าชายด้วยหรอด้วยรถม้าด้วยรถฟังทองหรือว่าไม่มีคะมีคนโดนหลอกไปนะคะแปดนี้ของเราอาจจะทำให้ตื่นเต้นตอนเด็กนิทานตอนเด็กทุกคนเคยฟังแล้วนะอาจจะมาใช่สโนไวท์ก็ต้องมีคนแคะซึ่งมันมีงานเต้นรำด้วยเหรอใช่เหรอทุกคนไม่น่านะคะมันมีการปนระหว่างเรื่องของดิสนีย์เยอะมากจริงๆพี่ยาดึงสติได้8วินะคะมันก็ต้องมีแบบเดี๋ยวทิ้งฝึกนั่งสมาธิก่อนเลยนะพี่ยาเล่นเกมนี้สโนไวท์นั่งรถใดไปงานเต้นรำกับเจ้าชายมันเป็นซินเดอเรลล่าไหมอะคะเต้นรำกับเจ้าชายเนี่ยเฉลยนะคะซินเดอเรลล่านั่งรถใดไปงานเต้นรำกับเจ้าชายไม่มีค่ะทุกคนไม่มีนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นซินเดอเรลล่าที่นั่งไปนะคะมาข้อ3กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่3นะคะอันนี้ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงพอพิงจะใบถามว่าลิปสติกสีอะไรที่แม่ชมใช้ในลุคเดินพรมแดงที่คานค่ะ 0.3 นะคะหรือว่า300หรือว่า3000พิงว่าเป็นหลักร้อยค่ะใช่พิงว่าจะเป็นหลักร้อยข้อนี้ตอบไปเลยเนี่ยหลักร้อยอย่าบอกนะข้อ1ข้อ3อ่ะอย่าสำหรับดันลิปสติกสีแดงผมบอกเลยว่าเห็นลุคแม่ชมแต่ละลุคเนี่ยโหเป๊ะปังแบบสุดๆเลยนะคะเครื่องสำอางอะไรโหสวยทุกสีเลยอ่ะบอกเลยว่าไปดูต่อได้ตอนไลฟ์นะคะ20:30วันนี้กับลุคของแม่ชมนะคะอยากสวยยืนหนึ่งเนี่ยต้องเลย20:30นะคะช้อปปี้ไลฟ์มากลับมาที่ช้อปปี้คุยของเรานะคะลิปสติกสีอะไรใบไปแล้วว่าเป็นหลักร้อยหลักร้อยมี02ตัวค่ะทุกคนอะไรที่แม่ชมใช้นะคะลุคเดิมพรมแดงสีสวยมากเฉลยกันดีกว่าค่ะสี300นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะอุ้ยตอบถูกเยอะดีใจจังครึ่งทางข้อที่4กันเลยดีกว่านะคะข้อที่4ค่ะถามว่าธงไตรรงค์เนี่ยมีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใดค่ะข้อที่1ร5ข้อที่2ร6ข้อที่3ร7ค่ะธงไตรรงค์นะคะธงชาติของเราเนี่ยมีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใดร5ร6หรือว่าร7คะโอ้โหมีเสียงที่แตกกันตอนนี้ธงไตรรงค์อันนี้เรียนแบบนานมากแล้วจริงๆใครช่วยใครเป็นแบบว่าได้เอกประวัติศาสตร์นะคะช่วยเพื่อนแรกเริ่มเลยนะคะอุ๊ยแต่ถ้าบอกไปก็จะเฉลยเลยนะเนี่ยทองไตรรงค์นะคะมีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใดเอ่ยนะตอนนี้จะมีประมาณ5แถบนะคะมี3สีมันจะเป็นสีแดงใช่สีแดงสีน้ำเงินหรือสีขาวนั่นเองนะคะมี3ความหมายเลยนะ3สีเฉลยกันดีกว่าค่ะทองไตรรงค์นะคะมีใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่6นั่นเองค่ะเริ่มใช้ในร6นะคะอุ๊ยมีคนรู้อีก2ข้อเท่านั้นค่ะทุกคนบอกเลยว่าข้อ5ของเรานะคะยากจัดประหลัดปอยากนิดนึงทุกคนมาข้อ5ค่ะถามว่าข้อใดเขียนถูกเอาค่ะข้อที่1เสน่ห์เขียนแบบนี้นะคะหรือว่าข้อที่2ศีรษะแบบนี้หรอหรือว่าข้อที่3ลำไยพิงว่าไหนดูเป็นผลไม้ทุกคนนั้นดูเขียนถูกตอบค่ะผลไม้ค่ะผลไม้อย่าบอกนะว่าเสน่ห์ผลไม้ไม่ศีรษะก็เป็นหัวไม่ใช่ข้อได้เขียนถูกต้องลำไยค่ะอย่างนี้อะไรเขียนถูกแล้วสระอังมันอะไรแบบนี้เลยเสน่ห์เนี่ยสอเสือน่าจะอยู่ข้างในนะคะน่าจะอยู่หลังสระเอศีรษะเนี่ยสระอีน่าจะอยู่ที่สอสันหลังจ้ะข้อใดเขียนถูกต้องใบขนาดนี้ต้องถูกค่ะ8วิพิงใบทันใช่ไหมยังทุกคนอินเทอร์เน็ตอาจจะแบบมีนิดนึงเฉลยกันเลยไหมข้อใดเขียนถูกต้องนะคะเฉลยข้อที่3ลำไยนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายแล้วอันนี้เจนทราชิตบอกเลยว่าใช้เอ็กซ์ตร้าไลฟ์ไม่ได้แล้วนะคะแต่เป็นคำใบ้ในรอบที่แล้วมาแล้วนะมาข้อสุดท้ายถามว่าสัญลักษณ์ลาดิกันนะคะเป็นรูปอะไรคะข้อที่1คนคู่ข้อที่2หญิงสาวข้อที่3คันช่างค่ะอันไหนเอ่ยราศีกันนะคะคือรูปอะไรหญิงสาวหรือเปล่าดูเป็นไปได้สุดเลยค่ะคนคู่หรือว่าคันช่างไม่น่าใช่ตัดทิ้งไปแฟนวิเซิร์ชไม่ทันเหรอพิงว่าเพราะฉะนั้นตอบตามพิงนะคะหญิงสาวค่ะ
เวลาทีมงานให้ใบนะคะนี่ทีมเหมือนจะเฉลยตลอดเลยอะราศีกันจะดูเป็นแบบอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเพื่อนมีนี่เกิดในราศีกันนี่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครเกิดราศีกันบ้างคะพิมพ์กันมาได้นะคะตอนนี้พี่ต้อมราศีกันอ๋อพี่ต้อมสวยเหมือนกันจริงๆแล้วหกพลิกเลยนะคะพี่ต้อมผู้หญิงหรือเปล่าราศีกันเป็นอะไรน่าจะรู้กันเยอะนะคะกับราศีของเราในคำใบ้รอบที่แล้วด้วยเฉลยกันเลยดีกว่านะคะกับราศีกันคือรูปหญิงสาวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยว่ามีคนตอบถูกเยอะนะคะผู้ชนะในรอบนี้นะคะถึง 5,239 คนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอาคอยไปหาเฉลี่ยเท่าๆกันเนี่ยได้คนละ 15.27 คอยค่ะยินดีด้วยนะ15เยอะอยู่นะคะเอาไปช้อปปิ้งต่อในแอปพลิเคชัน Shopee เลยคอยจะเข้าไปอยู่ในไหนนะคะคอยเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน Shopee คอยของฉันภายใน24ชั่วโมงค่ะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะลองไปดูได้ว่าเราเหลือกันอยู่เท่าไหร่และคำใบ้ในรอบต่อไปค่ะก็คือภาษาเหนือค่ะทุกคนใครเป็นคนเหนือบ้างคะภาษาเหนือคืออะไรลองไปเสิร์ชดูนะคะคืออะไรก็ไม่รู้ว่ามาประกาศผลผู้โชคดีกันดีกว่านะคะจากกิจกรรมแชร์แอนวินค่ะได้ไป500 Shopee Coin นะคะทาง Facebook ค่ะก็คือตุ๊ดโตพี่ท่านผิดนะขึ้นอยู่แบบนี้เลยทาง Facebook นะคะยินดีด้วยได้ไป500 Shopee Coin ค่ะและอีกหนึ่งผู้โชคดีนะคะจากกิจกรรมคิดคำถามพร้อม Choice ค่ะได้ไป500 Shopee Coin เช่นเดียวกันนะคะทาง Instagram ค่ะก็คือคุณ Patty นะคะ _ พงพัฒน์ประมาณนี้เลยที่ขึ้นอยู่นะคะทาง Instagram ค่ะยินดีด้วยนะคะอย่าลืมรายงานตัวเลยนะคะผู้โชคดีอย่าลืมแคปช็อตโปรไฟล์ของตัวเองค่ะรายงานตัวที่ Facebook Shopee Quiz บอกใบ้ให้เลยภายใน24ชั่วโมงค่ะไม่งั้นจะอดไปนะคะมีเวลาวันนึงไม่เป็นไร Shopee Voucher ของเราที่ทุกคนรอคอยค่ะโค้ดส่วนลด 20% เตรียมจดนะคะใช้โค้ด CANNEQUIZ ค่ะขึ้นอยู่แบบนี้เลย CANNEQUIZ นะคะลดไปเลย 20% เลยทีเดียวลดสูงสุด200บาทค่ะเมื่อช็อปครบ399บาทจำนวนจำกัด 1,000 โค้ดนะคะอุ้ยเยอะอยู่นะใครอยากได้นะคะช็อปปิ้งรอไปเลยค่ะเพราะว่าโค้ดใช้ได้ตอน 20:25 ค่ะ 25ปุ๊บใช้เลยมันจะหมดเร็วมาก 1,000 เนี่ยบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะโอ้โหต้องเตรียมตัวดีๆเลย20:30วันนี้ค่ะทุกคนมีเรามี Shopee Live นะคะที่บอกไปแล้วคนลดเยอะมากคือของดีอยู่แล้วก็ลดเอาไปที่อีกนะคะ 90% แล้วทีเดียวเยอะมากนะคะใครอยากช้อปปิ้งสวยชิคๆตามแม่ชมนะคะต้องติดตามเลยเพราะว่าจะโดดเด่นทะลุคานเลยนะคะกับ3แล้วก็20:00ตรงนะคะเรามีเช็คค่ะเช่นเดิมเลยสามารถไปเช็คกันได้และที่สำคัญค่ะทุกคนดอกจัน700ดอกเลยนะคะคือพรุ่งนี้เราจะมีการแจก Extra Life ค่ะแจกหัวใจไม่ต้องแชร์นะคะพรุ่งนี้ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเล่นก็จะได้ต้องเล่นด้วยนะคะต้องเล่นข้อ1กดด้วยนะก็จะได้ไปเลยหัวใจแบบฟรีเพราะฉะนั้นนะคะโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วพรุ่งนี้นะคะนาทีทองไม่มีปกติไม่แจกขนาดนี้เพราะฉะนั้นค่ะพรุ่งนี้20:00เจอกันอย่าลืมนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบเกมแบบไหน8วิชอบไหมหรือว่าคำถามแบบไหนนะคะชอบแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะจะได้รู้แล้วก็จะได้ตรงใจทุกคนนะคะทีมงานจะได้คิดเกมดีๆกลับไปอีก Extra Life บอกเลยว่าสำคัญนะคะพรุ่งนี้ให้ฟรีแต่ปกติเนี่ยเราก็หาเยอะๆไว้ก็น่าจะดีนะคะให้แชร์เยอะๆให้กับเพื่อนนะคะเพื่อนจะได้มาเล่นแล้วก็รู้สนุกกันเยอะๆค่ะ Extra Life ชุบชีวิตของคุณได้นะคะใช้ได้สำหรับตอนที่คุณตอบผิดก็ได้ไปเลยนะคะโอกาสในการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะคะมีวันอยู่แค่7วันเท่านั้นและติดตามข่าวสารของ Shopee ได้นะคะทาง Shopee TH ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับ Shopee Quest ของเรานะคะติดตามได้ทาง Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะกับ Shopee Quest บอกใบ้ให้เลยค่ะมีอะไรคำใบ้ในนั้นเต็มไปหมดเลยนะคะไปพูดคุยในนั้นได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ